างรัตนภูมิท่านก็อายุได้ถึง79ปีนับYeah.
รเนนสหะปัญจสิลานิยาจามาสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆวิสุงรักขณทายะเตสรเนนสหะปัญจสิลานิยาจามาโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธิยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิพุทธิยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิพุทธิยัมปิสังฆังสรณังเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอาทินนาโภคสัมปทานสิเลนะนิพุทธิงยันติตัสมาสิลังวิโสทาเยสาธุกุศลธรรมะอกุศลธรรมะอภัยกตาธรรมะโสอังคายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมานุคายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาอนุคัมมาสุขายเวทนายะสัมปยุตตาธัมมาเวปากาธัมมาเวปพาไปอธิษฐานสาธุแล้วก็วางพระภาคภูสายโยรายการกระบาดนะครับก็ยังรู้สึกตัวปวด
ความซาบซึ้งใจยิ่งที่ท่านผู้ที่ให้ความเคารพนับถือได้พระมหาเถรราพระเถรราพระเถรราที่เคารพอย่างสูงทุกรูปเรียนเป็นพระเกียรติชาวพนักกิจสงฆ์นายชัชวาลวัฒนกูลกราบด้วยความสมเด็จในพระกรุณา
จิตคือกล้าพันที่จะวางลงในนาบุญใหม่โดยอาศัยบุญกุศลที่สั่งสมมาตลอดชีวิตเป็นปุ๋ยเป็นอุปกรณ์ส่งเสริมขอพวกเราทุกท่านร่วมกันส่งพลังบุญเสริมพลังดวงจิตของคุณพ่อชัชวาลวัฒนมูลแล้วจากนี้ขอกราบนิมนต์ที่นำทั่วโลกนะครับไปเป็นต่างเป็นองค์พิจารณาพระไตรปิฎกสมบูรณ์ของการที่หมดทุกความกลมกันขึ้นทอดพระไตรปิฎกและโอกาสนี้ของกระดับนิมนต์พระมหาเถระนะครับจำนวน5รูปจากนี้1พระฤทธิ์พระบุตรพระเทพบุตรมุนีที่ปรึกษาจากคณะพระเก้าตำยุทธ์แต่ผมได้จากพระกูสุธีจริยวัฒน์รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นตำยุทธ์ท่านพระอาจารย์พระครูธรรมพิสมัยรักษาการเจ้าคณะอำเภอเมืองขอนแก่นธรรมยุทธ์ท่านพระครูวุฒิธรรมสารเจ้าคณะตำบลสาวัตถีธรรมยุทธ์และท่านพระครูสุเมธธรรมสารเจ้าคณะตำบลเมืองเขตสามขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพกันครับเป็นความหวังในการแสดงความอาลัยในการแสดงที่มีประเด็นสำคัญ